การสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนนั้นคุณครูจำเป็นต้องใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างจากวิธีทั่วไปซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการสอนให้แก่คุณครูได้แล้วครับทำให้คุณครูมีความสะดวกในการสอนมากยิ่งขึ้นและนักเรียนเองก็ใช้ฝึกฝนเพิ่มทักษะในการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดีครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนประกอบด้วยโปรแกรมเลือกศัพท์ไทยโปรแกรมค้นหาศัพท์ไทยโปรแกรมตรวจคำผิดไทยและโปรแกรมพิมพ์ไทยมาช่วยเพิ่มความสามารถด้านการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้สวทช.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนระยะที่1ปีพ.ศ.2556มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในสังกัดสพท.และกทม.306โรงเรียนระยะที่2ปีพ.ศ.2558มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ629โรงเรียนรวมขยายผลจนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3,949 โรงเรียนได้มอบชุดซอฟต์แวร์จำนวน 3,949 ชุดโดยมีครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 6,177 คนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 6,099 คนการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้กับคุณครูและนักเรียนนั้นจะช่วยให้ทั้งคุณครูและนักเรียนนำชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นเป็นปัญหาที่สำคัญของคนไทยทำให้เกิดปัญหาการรู้หนังสือของคนไทยต่ำและเกิดปัญหาสังคมการว่างงานกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้แล้วครับแอปพลิเคชัน LD Keyboard เป็นแอปพลิเคชันที่นักวิจัยสวทช.คิดค้นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยแก้ปัญหาการพิมพ์ผิดของบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ทำงานเสมือนคีย์บอร์ดภาษาไทยบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ Android จุดเด่นของแอปพลิเคชัน LD Keyboard คือสามารถแก้ไขคำผิดที่เป็นการพิมพ์ผิดแบบเฉพาะของบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งแอปพลิเคชันคีย์บอร์ดปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเอื้อประโยชน์ในการใช้งานให้กับบุคคลหรือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนและสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างที่ทราบกันดีว่าการอ่านเป็นการเปิดประตูสู่ความรู้หลากหลายรูปแบบแต่สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นมีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถอ่านหนังสือได้แตกฉานแต่ในวันนี้ความหวังของพวกเขามาถึงแล้วด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงความรู้ในด้านการอ่านได้มากยิ่งขึ้นแอปพลิเคชัน ReachBook เป็นโปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เราตั้งใจออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มเดียวกันได้ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่บกพร่องทางการเห็นหรือกลุ่มคนตาบอดเนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้รองรับการใส่คำบรรยายภาพเพื่อช่วยให้คนตาบอดสามารถเข้าใจรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนานวัตกรรม ReachBook เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB ที่สามารถแสดงผลสื่อรูปแบบต่างๆเช่นข้อความรูปภาพคลิปวิดีโอรวมไปถึงเสียงอ่านและคำบรรยายภาพเพื่อช่วยให้คนทุกกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกันสามารถใช้หนังสือเล่มเดียวกันได้จำนวนหนังสือ EPUB 500เล่มมียอดการเข้าถึงผ่านช่องทางต่างๆกว่า 40,000 ครั้งและได้มีการจัดการอบรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB จำนวน26ครั้งมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนสำหรับตัวแอปพลิเคชัน ReachBook นะครับเป็นซอฟต์แวร์สำหรับอ่านหนังสือ EPUB นะครับเป็นหนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทำให้คนทั่วๆไปแล้วก็คนพิการทางด้านต่างๆเข้าถึงได้นะครับอย่างคนตาบอดอย่างผมนะครับก็สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำหน่ายทางท้องตลาดหรือว่ามีให้ดาวน์โหลดมาอ่านฟรีๆนะครับก็สามารถเข้าถึงได้ทั้งตัวรูปภาพตัวหนังสือแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในหนังสือครับทำให้เข้าถึงสื่อได้มากขึ้นครับReachBook จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงแหล่งความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนด้วยนวัตกรรมเพื่อก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดต่างๆในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข